สวัสดีค่ะเด็กๆรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้มาพบกับคุณครูอีทอีกแล้วคาบเรียนนี้เด็กๆอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอ๋องั้นเรามาเรียนเรื่องการบวกเลขกันเลยค่ะต่อไปเด็กๆมาลองบวกเลขในแนวตั้งกันดูนะคะการบวกเลขในแนวตั้งจะบวกมาจากหลักหน่วยหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังแล้วก็บวกมาหาหลัก10ซึ่งหลัก10จะอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องบวกมาจากด้านขวามือจนไปถึงซ้ายมือเดี๋ยวเรามาบวกหลักหน่วยพร้อมกันเลยนะคะหลักหน่วยจำนวน5บวกกับจำนวน4 5มีค่ามากกว่า4เพราะฉะนั้นเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วแล้วทีนี้นับนิ้วลงนะคะ5แล้วก็6 7 8 9ได้จำนวน9ไหนเด็กๆลองเอาสุนัขด้านข้างทั้งหมดมารวมกันจะได้ค่าเท่ากับที่เด็กๆนับไว้หรือเปล่านับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้จำนวน9เหมือนกับที่เรานับเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะทีนี้เรานับบวกหลักหน่วยกันไปแล้วต่อไปเราก็จะมาบวกหลัก10คือ1กับ1ลองนับสุนัขดูสิ2ตัวหลัก10ตรงนี้เวลาเรามานับ1บวก1จะได้เท่ากับ2เหมือนกันกับที่มีสุนัขอยู่ด้านหน้าหรือเปล่า1กับ1เอาตัวไหนไว้ในใจมีค่าเท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเอา1ไว้ในใจ1ตัวนี้ไว้ในใจนับเพิ่มขึ้นมาอีก1นิ้ว1แล้วก็2มีจำนวน2เท่ากันกับลูกสุนัขข้างหน้าแปลว่าถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากเลยถูกต้องแล้ว2กับ9 2อยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ20 9อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9คำตอบข้อนี้คือ29ตอบได้ใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูรู้ว่าเด็กๆทำได้เก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อต่อไปมาดูจำนวนของเราหลักหน่วยคือ6กับ2หลัก10คือ3กับ1ไหนเราลองมาบวกดูสิว่าหลักหน่วย6บวก2 6มีค่ามากกว่าเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว6แล้วก็7 8ได้จำนวน8เดี๋ยวเรามาลองนับลูกลิงตรงนี้ดีกว่าจะได้8เหมือนที่เรานับไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไปนับรวมพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 67 8 8เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะต่อไปหลัก10ของเราหลัก10อยู่ข้างหน้าหลัก10 3บวกกับ1เด็กๆคิดว่าจำนวนไหนมีค่ามากกว่าถูกต้องแล้วค่ะจำนวน3มีค่ามากกว่าเอา3ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้ว3แล้วก็
4ทีนี้มาทดสอบนับลูกลิงซิว่าจะมีคำตอบเท่ากับ4เหมือนที่เรานับหรือเปล่านับพร้อมคุณครูเลยนะคะ1 2 3 4 4เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้น4อยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ40 8อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8คำตอบข้อนี้คือ48เด็กๆตอบถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วพบกันคลิปต่อไปที่เราจะเรียนในคาบเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ